เกือบสั่นยองเฮาหยังเนาะใบบักมี่พี่น้องไม่อ่อนง่ายขนาดเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่หูสู่คนนะครับมาพี่น้องได้เกือบสั่นยองมาพี่น้องบักยิ้มไม่อ่อนๆเลยพี่น้องมาๆกินเกือบสั่นยองน้ำกันเฝ้าแล้วก็หั่นนี่พี่น้องเด้อวงเดิมวงเดิมง่ายขนาดเด้หั่นแบบนี้เลยหั่นหนาๆเลยพี่น้องห่างหายไปโดนบ่ได้กินแล้วตุ๋นต้มมาไปเปื่อยเด้อครับเด้อต้มประมาณ3ถึง4หนามก็ว่าได้4ทาน4ทานพี่น้องสวยกินยังหอนๆยังสักครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งดูนี่เบิ่งยกกับพี่น้องเบิ่งพุ่นน่ะเกือบสั่นยองมันเกือบสั่นยองอีหลีแม่ตัวกันกับเสือนี่เอาเบิ่งพี่น้องแก้วขมๆเลยเด้ใส่เข้าไปอีกมันขนๆเบาแล้วกันจวดเลยนะพี่น้องเนาะเกือบสั่นยองเฮาหยังเนาะใบบักมี่พี่น้องมาจังได๋วะเปิดสักลานแรกกับใบบักมี่ปิวลงมาเลยล่มพี่น้องอากาศทั้งบ้านตอนนี้พายุบ่หน้าฝนเนาะมาอ่อนเลยคักเลยน้องมึงบ่เกือบสั่นยองมันนี่น้ำซุปอ่ะผมเอื่นมาเกือบสั่นจ้องแล้วกันมันดีแฮะแสบของแถวเนี่ยฝนตก 2-3 เหมื่อยไปหน่อยนี่มันเลยอากาศดีต้มซ้ำชีทานขักเลยน้ำซุปเสียบไปพี่น้องเนอะบอกไปก่อนเลยเกือบสั่นยองบอกว่าเกือบสั่นยองเสืออะไรเนาะดิ่นง่วงพี่น้องผมเอื่นได้เกือบสั่นยองมันคือนะมันต้องมันคือเดี๋ยวต้มมันต้องหอมหอนเนาะมันหอมเสียมากเป็นยังไงบางเนี่ยมันโอ้ยคุยแจวคมมันอ่ะ
บดเฟืองหนึ่งย่างเฟืองหนึ่งเริ่มเหมือนกระเทียมก็พริกพริกโดดมีดอกน่องมานำได้พี่น้องเบิ่งดอกน่องเด้อเรียนดูกล้องดิดอกน่องดอกน่องพี่น้องเป็นยี่มะไรยังวันไรยังวันให้ยังวันสวยวันตัวใหญ่จับอยู่ใส่ทหารเลยแล้วบ่ได้ยักตัวมันออกสัตว์แบบมันพี่น้องคล้ายปากน้ำแหละแต่ว่าความแสบน่ะมันจะแสบกว่าปากน้ำอยู่รสชาติตอนมันเอามันต้มเบิ่งต้มสัก3-4ทานมันจะเปื่อยมันจงบ่หยาบนะครับโลหนึ่งเลยครับตัวหน่อยโลหนึ่งโลละแก200กว่าบาทนะครับเหลือแบบสดๆเลยแบบนี้มันวายเลยแผ่นนี้เบิ่งคุยแล้วคักๆเบิ่งแก้วคนเจ้าทิ้นค่ำเลยน้องอิ่มโอ้โหแซ่บนะพี่น้องมันจะใหม่หน่อยนึงเหลือซ้ำแล้วสุดยอดเลยรอบมาแล้วครับด้วยแนะนำเลยเกือบซ้ำย่องเรียกว่าลิ้นงัวนะครับเอามาตุ๋นต้มต้มไม่เปื่อยสัก3น้ำเอาเห็ดคือผมโอ้โหแซ่บจุกับอะไรนะครับเนาะจุลิ้นงัวหรือว่าจุเกือบซ้ำย่องเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนนะครับกินผู้เดียวอย่าเราไม่ได้กินน้ำนะครับเป็นใดแน่กินอะไรก็ได้ว่ามากินน้ำนะครับเนาะก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกใครทุกแชร์ด้วยครับเด้อถ้ากินมาสุภาพก็ขอโทษขอไปน้ำลิ้นงัวต้มไม่เปื่อยเลยแสบของแท้เลยพี่น้องครับ
แก้วผมนะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพพี่น้องฝนตกดูดูแต่ว่ามันอากาศดีลมวีวีอากาศดีแห้งนะครับเอาคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับ